ช้งานได้ง่ายและดีแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าศูนย์ขัดสีรถยนต์ให้สิ้นเปลืองอีกแล้วละครับสำหรับใครนะครับที่อยากชมภาพสปายช็อตของ Volkswagen Golf R Variant นะครับตอนนี้มีมาพร้อมให้ชมแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงสงสัยทางผู้ผลิตนะฮะเขาจะหวงเอาไว้เปิดเผยทีเดียวในงาน Los Angeles Auto Show แต่ยังไงไปชมภาพสปายช็อตกันเลยดีกว่าครับในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNAจากข้อมูลที่เราได้รับแจ้งมานะครับว่า Volkswagen จะเปิดตัว Volkswagen Golf รุ่นปรับปรุงใหม่ในงาน Los Angeles Auto Show ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะไม่รวมถึง Volkswagen Golf GTI แล้วก็ R version เพราะพวกเขานะครับจะเก็บเจ้า hatchback version สมรรถนะสูงนี้ไว้ในวาระอื่นโดยเฉพาะนะครับถ้าทั้ง2เวอร์ชันนี้ได้ผ่านการอัปเกรดและกำลังเพิ่มมากขึ้นเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volkswagen Golf R แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้รุ่นตัวถังแบบแวกอนหรือที่ Volkswagen เรียกว่า Variant มีราคาเพิ่มมากขึ้นแต่ในส่วนลึกแล้วนะครับเราคาดว่าจะมีการอัปเกรดพละกำลังของเครื่องยนต์ 2.0 TSI จาก300แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรเป็น310แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนเกียร์ DSG 6 Speed นะครับจะถูกแทนที่ด้วยเกียร์7 Speedซึ่งจะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและมีความเงียบมากขึ้นขณะที่เราได้เห็น Volkswagen นะครับปรุงแต่งรถยนต์ต้นแบบของ Golf R Variant ด้วยการใช้เครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2.0 TDI ที่ยกมาจาก Volkswagen Passat มาแล้วนั่นพอจะอธิบายได้นะครับถึงสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้เห็นรถยนต์ต้นแบบที่ถูกทดสอบอย่างหนักในสนามทดสอบรูปทรงกลมและทำไมทางด้านซ้ายมือของระบบถ้อยเสียจึงมีคราบขม่าวสีดำจับอยู่เต็มไปหมดสำหรับคำถามที่ว่าใครจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ Golf R Variantเราคิดว่าในกลุ่มผู้นิยม Golf GTI และ RTDI Variant น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเป็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า Volkswagen Golf R Variant จะใช้แผงหน้าปัดแบบดิจิตอลและมีจอดิสเพลย์แบบสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมการควบคุมด้วยระบบจดจำการเคลื่อนไหวของนิ้วมือสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับก็คาดว่าจะมาเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับลูกค้าในส่วนของระบบขับเคลื่อนด้วยเช่นกันอุบ Volkswagen Golf GTI กับ R version ไว้แบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำให้คนเมิน Volkswagen Golf R Variant ไปด้วยหรือเปล่ายังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ที่ไม่อุบนะครับก็คือรถซูเปอร์คาร์เจเนอเรชันใหม่จากงาน Consumer Electric Shows ซึ่งวันนี้นะครับเป็นคิวของ BMW i8 Mirrorless นั่นเองไปชมกันเลยครับในช่วง X-ray ช่วง X-rayจุดขายสำคัญของ BMW โมเดลนี้นะครับอยู่ในชื่อของมันนั่นเองเพราะ i8 Mirrorless เป็นรถยนต์ที่ไม่มีกระจกมองหลังแถมอสูรร้ายแห่งค่ายใบพัดฟ้าขาวคันนี้นะครับยังมีทีเด็ดอื่นๆซ่อนอยู่อีกหลายอย่างโดย BMW ครับได้ติดตั้งกล้องเล็กๆซึ่งมาพร้อมกับเลนส์กันฝุ่น Gorilla Glass จำนวน3ตัวเพื่อใช้แทนที่กระจกมองหลังโดย2ตัวแรกนะครับถูกติดตั้งไว้ตรงประตูทั้ง2ด้านส่วนอีกตัวนึงครับติดตั้งไว้ที่กระจกหลังกล้องแต่ละตัวครับจะมีมุมในการจับภาพแยกจากกันโดยอิสระแต่ระบบคอมพิวเตอร์ในรถนะครับจะนำภาพจากกล้องทั้ง3มาประมวลผลเป็นภาพใหญ่และฉายภาพนั้นให้ผู้ขับขี่ได้เห็นผ่านจอสกรีนที่ติดตั้งอยู่ณตำแหน่งกระจกมองหลังเดิมภายในห้องโดยสารกล้องเหล่านี้นะครับยังสามารถตรวจจับวัตถุต่างๆที่เคลื่อนที่มาจากด้านหลังและเตือนให้ผู้ขับขี่รู้หากมีสิ่งใดเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณจุดอับสายตาของตัวรถนอกจากนั้นครับกล้องที่ติดตั้งอยู่ยังสามารถขยายมุมจับภาพให้กว้างขึ้นเมื่อรถกำลังเข้าสู่วงเลี้ยวได้ด้วยเช่นกัน BMW นะครับเขาได้นำจอสกรีนขนาด 300x75 มิลลิเมตรมาติดตั้งแทนกระจกมองหลังแบบเดิมๆทำให้ผู้ขับขี่ครับเห็นภาพรวมของถนนตามจริงไม่ใช่แค่สะท้อนเงาถนนออกมาเหมือนเมื่อก่อนช่องระบายบริเวณปีกข้างของรถนะครับทำหน้าที่กันน้ำให้กับกระจกหน้าและกระจกข้างคนขับของ BMW i8 เพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้นขณะขับขี่ครับคุ้มพลังงานของ BMW i8 Mirrorless มาจากเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ3กระบอกสูบขนาด 1.5 ลิตรซึ่งให้พลังสูงสุด228แรงม้าพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานสูงถึง129แรงม้าขับเคลื่อนได้ไกลประมาณ330ไมล์ครับดีไซน์อันเฉียบคมของรถคันนี้นะครับไม่ได้มีไว้เพื่อดึงดูดสายตาของเหล่าสาวกเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยดังนั้นผู้ที่ได้เป็นเจ้าของรถ BMW i8 Mirrorless จะแทบไม่ได้ยินเสียงลมปะทะรถขณะขับขี่เลยครับ
กล้องบนปีกข้างนั้นนะครับแม้มองเผินๆแล้วจะเหมือนกับกระจกมองข้างแต่มันคือกล้องที่มีขนาดบางและถูกหลักอากาศพลศาสตร์มากกว่ากล้องติดรถยนต์ทั่วไปเลนส์ของกล้องทั้ง3นะครับจะถูกปกป้องด้วยกอริลลากลาสกระจกนิรภัยป้องกันรอยขีดข่วนและฝุ่นละอองซึ่งปกติแล้วนะครับจะนิยมใช้กับสมาร์ทโฟนเนื่องจากกฎหมายในยุโรปและสหรัฐอเมริการะบุไว้นะครับว่ารถทุกคันเนี่ยจะต้องมีกระจกมองหลังจึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยกว่าเราจะได้เห็นรถคอนเซ็ปต์ของ BMW คันนี้ลดแล่นอยู่บนถนนจริงแต่การใช้กล้องแทนกระจกก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือ BMW เนี่ยพิจารณาแล้วว่าการใช้กล้อง3ตัวเพื่อสังเกตภาพด้านหลังรถในมุมกว้างจะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นจุดอับสายตาของรถโดยปกติได้แถมกล้องส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่สามารถทำงานได้ดีกว่าดวงตาของมนุษย์เมื่อต้องขับขี่ตอนกลางคืนหรือเมื่อวิสัยทัศน์รอบข้างมืดมิดจริงๆแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกกฎหมายให้รถทุกคันเนี่ยติดกล้องมองหลังในปี2018อยู่แล้วดังนั้นจึงพูดได้นะครับว่าแนวคิดของ BMW ได้ก้าวนำมาก่อน1ขั้นเลยทีเดียว